นะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อห้อน3บาท2บาทจังซี่ก็ต้องใช้ถุงก็ได้ดอกหรือว่าใส่กับว่าบ่ขี้แพงบ่ซื้อน้ำมันดอกอีขี้แพงหมดถุงหมดเลยคือโดยหลักการนี่เขาให้ลดการใช้ไงลดการใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ใหม่ reduce reuse recycle ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าภาษาไทยใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ใหม่จังผมนี่บ่เอานะครับไป7 11หรือว่าไปตามหางเห็นว่าเขาจะมีวิ่งถึงไห่เนี่ยที่แรกกับผ้ากันจมดิผ้ากันจมไปบิ๊กซี่โอ้ตัดไปพวกหางใหญ่เนี่ยก็ว่าหางใหญ่ก็ว่ามีไห่เนาะก็ได้ปลาได้แพะไพ่ได้แปะนะครับมาใส่ถ่ายนู่นนี่นั่นก็เข้าใจว่ามันเป็นการรณรงค์เชิงนโยบายนะครับที่จริงเขาก็อยากใส่ไห่อยู่อันส่วนหนึ่งเขาก็อยากใส่ราคาถุงเขาก็แพงเนาะเพราะนั่นเองเข้าใจบ้างสั้นพี่น้องที่มาอีกวันนี้มาเรื่อยๆเห็นปะเกลียวที่บอกไปไกลที่ผมก็เลยนะครับตอนท่านเด็กเขาขวานเรื่องอยู่บอกมาเรื่อยเราก็ยังมั่นอยู่เขานะครับกาก็อยากให้นั่งดูนะครับเพราะว่าคนเท่านี้นี่ก็สนใจในการฟังพบเกิน30นาทีที่ฟังได้จำได้นอนกับเป็นการว่าฟังไปซื้อฟังงานคุณค่าฟังงานเกรงใจรู้ยอดเกรงใจสินะนะครับอยากจะให้มาฟังเราก็ได้เอาไปใส่อีหลีนะครับที่บอกโทรฟังมาอย่างนี้อย่างไรจำได้ผมพยายามเปรียบเทียบในสิ่งที่เขาเดี๋ยวเห็นอยู่นะครับดินฟ้าอากาศหรือว่ายังกระซังนะครับอยากให้จำได้เราเอาไปใส่อีหลีเราก็เห็นได้นะครับท่านต้องเห็นอยู่ในควบคุมนะครับมันก็ควบประสบควบสำเร็จนะครับเนาะบัดนี้นะครับกับผมขอเริ่มเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมักจะเสียเวลานะครับบางคนที่มาถามวนว่าเบิ่งกลุ่มเป้าหมายเรามากเกิน 60% นะครับว่าต่อสมมติเกือบ20นะครับทีเดียวก็เป็นพี่น้องนะครับมื้อนี้มีหยังมีข้าวแจกก็มีข้าวแจกส่วนใหญ่ผมติดยึดนิสัยที่ว่าต้องเด็กเหลือเพราะผมมันได้เหลือหลายส่วนใหญ่มันได้เกลือหลายนะครับแต่มีว่าผมไม่พูดได้ถนัดเลยไอ้ปิ้มไปบอกก็เรียกว่าถนัดมันสูงเรื่องนั่นแหละนะครับผมนะครับท่านที่ไหนมันถนัดท่านก็ถนัดผมก็ถนัดแล้วเราเห็นที่มันถนัดกับถนัดนะครับไปอ้างกันมันไม่ได้หูนะครับผมมีผู้ใดต่อจากท้องพ่อท้องแม่เราหูรวดนะครับท่านก็ศึกษานะเอาจากนิดนึงนะครับท่านถาสามผมก็เปิดขออนุญาตเด้อนะครับเยอะ2มะเร็งนะครับ3หนอนพยาธิที่เกลือดินหาหมอชาวบ้านนะครับซึ่งถามว่าผู้ใหญ่บ้านเรากับอสมเป็นอย่างที่ยังเห็นบ่นกันอยู่หายางนี่นะครับเห็นบ่นออกจากหายางนี่บ่ได้นะครับเพราะว่าบ่นออกจากหายางนี่สิได้ออกเงินเองสตง.สิเรียกเก็บเงินขึ้นนะครับเพราะนั้นที่เห็นว่าโครงการนี่สั่งๆกันนะครับโครงการที่สั่งๆกันแต่ว่าส่วนนึงนะขอเรียนว่าบ้านเฮานี่ถือว่าเป็นบ้านเฮาท้องถิ่นของเฮาเทศบาลตำบลศิลาภูมินี่นะครับเป็นเทศบาลที่มีความสามารถแล้วก็โชคดีอย่างนึงเพราะว่าตั้งเทศบาลอื่นๆนี่เขาก็สามารถดึงขึ้นตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่ามีเงินลงมาชุ่มชนได้อุดหนุนนะครับได้เฮ็ดกับข้าวสู้กันกินได้อุดหนุน